ครับกลับมาในช่วงนี้เป็นเรื่องราวของฟุตบอลไทยนะเหลือเวลาอีกประมาณเข้าดาวสัก1เดือนนะครับเดี๋ยวจะได้กลับมาลุยกันแบบเต็มตัวอีกแล้วตอนนี้กระแสกำลังมาดีมีความเคลื่อนไหวหลายๆแบบหลายๆข่าวมาฝากกันนะครับรวมไปถึงความเคลื่อนไหวของทีมชลบุรีด้วยที่จะไปเล่นในรายการ AFC แชมเปี้ยนลีกนะครับช่วงนี้เราไปติดอยู่กับน้องพระแพทย์ธรัญญามโนลีหกุลในช่วงของ TPL Today ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณย่าเป็นยังไงบ้างสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังด้วยนะคะปีนิวเยียร์เช่นเดียวกันค่ะนี่ถามถึงเตียโก้คุณย่าหรือว่าคุณย่าของน้องพ่อแพ้คุณย่าของน้องเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็ต้องมาติดตามกันครับนี่ก็ต้องมาติดตามกันนะคะว่าเพราะว่าเนื่องจากว่ายังได้รับโทษแบนอยู่ก็เลยยังไม่รู้ว่าจะต้องดูว่าคุณย่าจะได้ไปเที่ยวฮ่องกงหรือเปล่านะใช่ค่ะใช่ครับแล้วคุณย่าของหนูด้วยหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันนะคะธัญญามโนลีหกุลค่ะกับช่วง TPL Today ค่ะช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวนะคะของวงการฟุตบอลไทยในรอบวันค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะแพทย์ก็จะพาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวสารของทางชลบุรี FC ค่ะที่เตรียมที่จะไปเล่นในศึก AFC Champions League รอบคัดเลือกนะคะแต่ว่าทางทีมก็ต้องเจอกับปัญหาใหญ่ค่ะ เมื่อเตียโก้คุณย่านะคะศูนย์หน้าคนสำคัญเนี่ยยังติดโทษแบนอยู่จากฤดูกาลที่แล้วค่ะเจเด็ดมีลาบนะคะกุนซือใหญ่ของทางชลบุรี FC ยังไม่แน่ใจว่าจะใส่ชื่อเตียโก้คุนย่าไว้ในทีมก่อนทำศึก AFC แชมเปี้ยนลีกรอบเพลย์ออฟรอบ2ที่จะพบกับทางคิชิ SC จากฮ่องกงในวันที่10กุมภาพันธ์และในรอบ3กับคาชิวะเรโซจากญี่ปุ่นในวันที่17กุมภาพันธ์หากคุนย่ามีชื่อใน2แมตช์ดังกล่าวนะคะเจ้าตัวจะพ้นโทษแบนทันทีกรณีชลบุรีผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มค่ะกองหน้าชาวบราซิเลียนนะคะได้รับใบแดงจากการลงเล่นในรอบเพลย์ออฟรอบ3ฤดูกาลที่แล้วทำให้ติดโทษแบน2นัดล่าสุดนะคะเจเด็ดก็เผยว่า AFC มีกำหนดให้ส่งรายชื่อนักเตะชุดแรกจำนวน23คนในวันที่4มกราคมอย่างไรก็ตามค่ะภายในวันที่27มกราคมชลบุรีก็ยังสามารถส่งรายชื่อเพิ่มได้อีก5คนดังนั้นนะคะเขาก็จะต้องเลือกผู้เล่นที่มีประโยชน์กับทีมมากที่สุดเช่นเดียวกับในรายของคุณย่าค่ะที่จะมีการตัดสินใจอีกครั้งชลบุรี FC นะคะได้ประกาศรายชื่อนักเตะชุดทำศึก AFC Champions League รอบเพลย์ออฟเป็นที่เรียบร้อยนำโดยขุนพลชาวไทยอย่างสินทวีชัยหทัยรัตนกุลค่ะสุธินันท์พุกหอมและเกิร์กฤทธวิการนะคะส่วนโคต้าต่างชาติก็จะมีเพียงแอนเดอร์สันดอสซันโตสค่ะกับจูเลียโน มิเนโรนะคะ2ดาวเตะชาวบราซิเลียนเท่านั้นค่ะจบจากทางชลบุรีนะคะเราก็ไปดูความเคลื่อนไหวของทางบุรีรัมย์กันบ้างค่ะเมื่อหนึ่งในกำลังสำคัญของทีมฤดูกาลที่แล้วนะคะจะไม่ได้อยู่กับทีมอีกต่อไปค่ะคุณเนวินชิดชอบนะคะประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตัดชื่อดาบิดโรเชล่าค่ะกองหลังชาวสเปนิชออกจากทีมในฤดูกาลหน้าพร้อมกับมอบเสื้อหมายเลข5นะคะให้อันเดรสดูเยสค่ะกองหลังทีมชาติเวเนซุเอลาเป็นผู้สวมแทนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะเผยรายชื่อนักเตะจำนวน28รายและหมายเลขเสื้อในฤดูกาล2015ออกมาเป็นที่เรียบร้อยปรากฏว่าไม่มีรายชื่อของโรเชล่าค่ะอดีตกองหลังเยาวชนทีมชาติสเปนรุ่นอายุไม่เกิน17ปีโดยคุณเนวินนะคะระบุพร้อมรับข้อเสนอจากทุกสโมสรที่สนใจในตัวโรเชล่าโกซุนกิกองกลางตัวใหม่ชาวเกาหลีใต้นะคะจะสวมเสื้อหมายเลข7แทนกาเมโลกอนซาเลสค่ะที่ย้ายไปสุพรรณบุรี FC เคนวินเซนต์ค่ะกองหน้าทีมชาตินิวซีแลนด์ก็จะสวมเสื้อหมายเลข9แทนอิสักไกรสอนนะคะที่ย้ายไปอยู่ BC เทโรศาสนะในขณะที่ราฟาเอลค่ะดาวยิงชาวบราซิเลียนจะได้เสื้อหมายเลข11ส่วนคาเบียร์ปาตินโยนะคะกองหน้าทีมชาติฟิลิปปินส์ที่ได้รับบาดเจ็บยาวก็จะยังมีชื่ออยู่ในทีมค่ะและจะได้สวมเสื้อหมายเลข20เหมือนเดิมค่ะเราไปดูการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนะคะรุ่นอายุไม่เกิน18ปีกันบ้างค่ะซึ่งในรายการนี้นะคะก็มีสโมสรยักษ์ใหญ่จากคาพิเมลีกหลายสโมสรเข้าร่วมแข่งขันค่ะเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะคะณอาคารเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะมีการแถลงข่าวจับสลากประกบคู่ฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยโค้กคัพครั้งที่18นะคะซึ่งเป็นการแข่งขันรอบ8ทีมสุดท้ายโดยได้รับเกียรติจากคุณธงชัยสิริธรค่ะผู้อำนวยการกิจกรรมสังคมและสื่อสารองค์กรบริษัทไทยน้ำทิพย์จำกัดคุณมนตรีชัยพัฒน์นะคะรักษาการผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยและคุณธนาทิพย์สว่างแสงค่ะรองเลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยผลการจับสลากคู่ที่น่าสนใจที่สุดนะคะหนีไม่พ้นคู่ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะแชมป์เก่า2สมัยพบกับนครปฐมยูไนเต็ดนะคะในขณะที่ SCG เมืองทองยูไนเต็ดก็จะพบกับทางตรัง FC ค่ะ
รอบนี้นะคะจะแข่งระบบเย่าเยือนนัดแรกเริ่มในวันที่15มกราคมค่ะส่วนนัดที่2เริ่มในวันที่20มกราคมทีมแชมป์ของรายการนี้นะคะก็จะได้รับเงินรางวัล1ล้านบาทค่ะพร้อมกับได้ไปเรียนรู้ทักษะฟุตบอลกับสโมสรอัลเมเรียนะคะในศึกลาลิก้าสเปนที่มีธีรศิลป์แดงดาค่ะศูนย์หน้าทีมชาติไทยร่วมทีมอยู่อีกทางนะคะยังได้ชมการแข่งขันของอเมริกา1นัดส่วนรองแชมป์นะคะก็จะได้รับเงินรางวัล 500,000 บาทค่ะผลการจับสลากฟุตบอลโคคัพรอบ8ทีมสุดท้ายนะคะนครปฐมยูไนเต็ดเจอกับทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะระยองยูไนเต็ดนะคะเจอกับขอนแก่น FC นครสวรรค์ FC ค่ะเจอกับเชียงใหม่ FC ตรัง FC นะคะจะเจอกับทาง SCG เมืองทองยูไนเต็ดค่ะนัดแรกก็จะแข่งในวันที่15มกราคมนะคะส่วนนัดที่2จะแข่งกันในวันที่20มกราคมค่ะช่วงต่อไปนะคะเราก็มีสกู๊ปพิเศษมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะกับสกู๊ปที่มีชื่อว่าปฏิทินบอลไทย2015นะคะแน่นอนว่าตลอดทั้งปีนี้นะคะฟุตบอลไทยทั้งในระดับสโมสรแล้วก็ทีมชาติค่ะก็จะมีการแข่งขันนะคะหลายรายการที่น่าสนใจทั้งรายการในประเทศนะคะรวมไปถึงการแข่งขันระดับทวีปเอเชียค่ะจะมีอะไรบ้างนั้นเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้รายการ Sport Today จะพาคุณผู้ชมไปดูปฏิทินฟุตบอลไทยประจำปี2015กันนะครับว่าในปีแพ้ปีนี้วงการฟุตบอลบ้านเรามีอะไรจะเกิดขึ้นบ้างและมีรายการอะไรที่น่าติดตามชมกันบ้างสำหรับคอบอลไทยครับเริ่มระเบิดแข้งกันในวันที่17มกราคมนี้ครับศึกแรกแห่งปีของวงการฟุตบอลลีกบ้านเรานั่นก็คือศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานกอครับระหว่างทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีก2014ครับเจอกับบางกอกกลาส FC ทีมแชมป์ฟุตบอลมูลและดิทิเทคอม FA ครับก็ต้องบอกว่าศึกฟุตบอลถ้วยกอนี้เป็นรายการที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองไทยครับจัดขึ้นโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับหลายสโมสรต่างอยากได้ถ้วยใบนี้มาครองถ้วยหนึ่งเลยครับก็ถือว่าเป็นเกียรติยศและนี่คือศึกแรกแห่งปีครับเป็นการเรียกน้ำย่อยของแฟนบอลไทยได้เป็นอย่างดีขยับไปดูวันที่1ถึง7กุมภาพันธ์ครับก็ต้องถือว่าในเดือนนี้มีหลายศึกระเบิดขึ้นนะครับมาดูกันที่ศึกชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่43ครับที่จังหวัดนครราชสีมาจัดขึ้นที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาครับโดยทีมชาติไทยภายใต้การนำทีมของโค้ชซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองครับนอกจากทีมชาติไทยก็มีเกาหลีเหนือเกาหลีใต้และโครเอเชียมาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้นะครับนี่เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีศึกใหญ่ประจำปีและเชื่อว่าแฟนบอลไทยนั้นยังคงประทับใจกับฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทยอยู่นี่เป็นการวัดฝีมืออย่างแท้จริงของโค้ชซิโก้และขุนพลช้างศึกเพราะทีมที่มาร่วมแข่งขันนั้นก็ต่างมีฝีไม้ลายมือเข้าขั้นระดับโลกไม่ง่ายครับที่ทีมช้างศึกจะเอาชนะได้ถัดมาอีก3วันครับเป็นศึกฟุตบอล AFC Champions League รอบคัดเลือกรอบ2ระหว่างชลบุรีและบางกอกกลาสครับโดยชลบุรีจะเปิดบ้านเจอคิดฉีแชมป์ลีกจากฮ่องกงโดยบางกอกกลาสจะรอเจอผู้ชนะระหว่างยาโฮดารูตซิมจากมาเลเซียและเบงการูรูจากอินโดนีเซียครับซึ่งทั้ง2ทีมถ้าหากว่าผ่านในรอบนี้ไปได้ก็ยังมีการเพลย์ออฟในรอบที่3รออยู่ครับซึ่งถือได้ว่าเป็นศึกหนักของทั้ง2ทีมและอีกหนึ่งโปรแกรมที่จะพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงก็คือศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกประจำฤดูกาล2015ครับและศึกยามาฮ่าลีกวันก็จะเปิดฉากโม่แข่งกันนะครับโดยจะเริ่มกันอย่างเป็นทางการก็คือ14ถึง15กุมภาพันธ์นะครับซึ่งจะมีเตะเกมแรกในเกมวันศุกร์คือ13กุมภาพันธ์ด้วยเนี่ยนะครับในการแข่งขันตารางเกมแรกก็แบบโผออกมาแล้วแชมป์เก่าอย่างบุรีรัมย์จะรับมือการมาเยือนของการท่าเรือ FC และน้องใหม่ที่มาแรงอย่างนครราชสีมามาสด้าจะเจอกับ SCG เมืองทองครับไปดูเดือนมีนาคมกันบ้างครับขอฟุตบอลทีมชาติไทยก็ไม่ต้องเหงากันนานครับมีศึกฟุตบอล U23 ชิงแชมป์เอเชียครับซึ่งจะคัดให้เหลือ3ทีมสุดท้ายไปเล่นโอลิมปิก2016โดยจะแข่งขันกันในวันที่23ถึง30มีนาคมนี้ครับเป็นรอบคัดเลือกจะเล่นกันที่เมืองไทยครับเราอยู่ในกลุ่ม G ร่วมกับเกาหลีเหนือกัมพูชาและฟิลิปปินส์ครับก็จะคัดเอาทีมไปเล่นในรอบสุดท้ายที่กาตาร์แฟนบอลไทยก็พลาดไม่ได้นะครับชุดนี้นำทัพโดยประกรณ์เปรมพักอินโยอินพินิษฐ์สุริยาสิงห์มุ้ยรวมทั้งบดินทร์ผาลาเป็นต้นครับ
ไปดูกลางปีกันบ้างเดือนมิถุนายนครับเป็นการแข่งกีฬาซีเกมส์ครั้งที่28ที่ประเทศสิงคโปร์ครับระหว่างวันที่5ถึง16มิถุนายนครับทีมชาติไทยของเราก็มีคิวลงทำศึกป้องกันแชมป์นะครับก็จะเป็นชุดเดียวกับที่เล่นในศึก U23 ชิงแชมป์เอเชียนั่นแหละครับก็ต้องดูว่าการป้องกันแชมป์ในครั้งนี้จะทำได้ดีมากน้อยขนาดไหนครับและในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับก็ยังคงต้องตามคิวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับก็จะมีคิวลงทำศึกฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียครับจะเป็นการนำทัพโดยโคซิโก้และเหล่าขุนพลชุดซูซูกิครับเป็นแกนหลักของทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับเพื่อทำศึกนี้ครับตามกำหนดไปที่ฟีฟ่าถูกระบุไว้เป็น11และ16มิถุนายนนะครับและจะแข่งกันอีกทีก็คือ3และ8กันยายนต่อด้วย8และ13ตุลาคมตามด้วย12และ17พฤศจิกายนครับจากนั้นจะข้ามไปแข่งอีกทีก็คือปี2016ในวันที่24และ29มีนาคมนะครับส่วนการจับสลากแบ่งสายจะมีขึ้นในช่วงเดือนเมษายนนะครับเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เชื่อว่าคนไทยทั้งชาตินั้นหวังจะเห็นปรากฏการณ์ความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งครับสุดท้ายครับที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้นะครับนั่นก็คือการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกที่ประเทศแคนาดาครับระหว่างวันที่6มิถุนายนถึง5กรกฎาคมครับแข่งกันที่แคนาดาครับทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนั้นถูกจับสลากให้อยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับเยอรมนีนอร์เวย์และไอริโคสครับโดย2ชาติแรกมีดีกรีเป็นแชมป์โลกมาแล้วครับส่วนไอริโคสได้ลงแข่งขันในรอบสุดท้ายของศึกฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกับประเทศไทยครับซึ่งแข้งแม่เนื้ออ่อนของไทยจะเจอกับนอร์เวย์เป็นทีมแรก7มิถุนายนตามด้วยเกมกับไอวอรี่โคสต์11มิถุนายนและเจอกับเยอรมนีในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม15มิถุนายนครับถึงแม้ว่าจะเป็นงานหินอยู่มากสำหรับการที่จะทะลุเข้าสู่รอบต่อไปแต่ก็หวังว่าทีมหญิงของเราจะสร้างความประทับใจไว้ให้ชาวโลกได้รับรู้ถึงฝีเท้าของสาวไทยครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นปฏิทินฟุตบอลของประเทศไทยที่น่าสนใจประจำปี2015นะครับไม่ว่าจะเป็นระดับชาติหรือระดับสโมสรให้คุณผู้ชมนั้นได้เตรียมตัวติดตามเชียร์กันต่อไปครับทั้งหมดนี้นะคะก็คือความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในรอบวันที่เรานำมาฝากกันค่ะเวลาของช่วงเที่ยวทูเดย์ก็ได้หมดลงแล้วนะคะเราก็จะลาคุณผู้ชมไปด้วยความเข้มข้นของลีกรองค่ะกับช่วงสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันค่ะสวัสดีค่ะอ่างทอง FC เซ็นสัญญาคว้าตัวชตนัยฉ่ำชื่นกองกลางดาวรุ่งอดีตเยาวชนสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาร่วมทัพเป็นที่เรียบร้อยโดยทีมนักรบรวงทองจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในฤดูกาล2015เมื่อตัดสินใจขายผู้เล่นตัวหลักออกไปเกือบหมดทีมพร้อมมีนโยบายให้ผู้เล่นดาวรุ่งเป็นแกนหลักแทนประจวบ FC น้องใหม่แห่งศึกดิวิชั่น1ประกาศแต่งตั้งดุสิตเฉลิมแสนอดีตกุนซือสิงห์ท่าเรือที่เป็นเฮดโค้ชแทนที่ของธงชัยสุโกกีที่แยกทางกับทีมหลังจบฤดูกาลนอกจากนี้ประจวบ FC กำลังดำเนินการปรับปรุงสนามหญ้าเพื่อให้ได้มาตรฐานทั้งเรื่องของไฟแสงสว่างที่นั่งสำหรับกองเชียร์และมาตรฐานความปลอดภัยโดยมีเป้าหมายจบซีซั่น2015ในอันดับกลางตารางโกรันซูบาร่าอดีตกองหลังบางกอกกลาส FCเตรียมเซ็นสัญญากับขึ้นตำรวจหลังจากนักเตะได้เดินทางไปฝึกซ้อมกับทีมสุภาพบุรุษโล่เงินเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาคาดว่าจะมีการเปิดตัวภายในสัปดาห์นี้โดยนักเตะวัย27ปีเคยเป็นตัวหลักให้กับ BG ในฤดูกาล2013ก่อนจะย้ายไปค้าแข่งกับทีมสโมสรในลีกสูงสุดของมาเลเซียแต่ไม่ประสบความสำเร็จสำหรับคอวันไทยก็เตรียมติดตามไทยสดฤดูกาลใหม่จากทางทรูวิชั่นก็ได้เต็มที่เหมือนเดิมนะครับส่วนถ้วยประเพณีก่อนที่ฤดูกาลจะเปิดถ้วยกอนั้นก็จะเริ่มเปิดฉากกันก่อนวันเสาร์ที่24มกราคมก็รอติดตามชมได้เหมือนกันเช่นเดียวกับเกมทีมชาติที่จะมีตามมาด้วยในช่วงต่อต้นเดือนหน้านี้นะครับส่วนในช่วงหน้าครับคุณผู้ชมเราไปติดตามความเคลื่อนไหวกีฬาในประเทศกันบ้างครับมีความเคลื่อนไหวของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยมาฝากกันด้วยครับ